บริษัทสื่อสิ่งพิมพ์รายใหญ่ได้วางแผงหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่แล้วในวันนี้ค่ะ Nation Multimedia Group ได้จัดงานเปิดตัวหนังสือพิมพ์รายวันคมชัดลึกที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคโดยมีนายธนาชัยธีรพัฒนวงศ์ประธานกรรมการเป็นประธานเปิดงานท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจากทุกสาขาอาชีพทั้งในแวดวงสังคมและการเมืองที่ไปร่วมงานกันอย่างคับคั่งการเปิดตัวหนังสือพิมพ์คมชัดลึกในครั้งนี้นับเป็นความพร้อมของ Nation Group ทั้งทางด้านบุคลากรการทำตลาดแนวใหม่โรงพิมพ์และแท่นพิมพ์ทันสมัยที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการเพิ่มคุณภาพและกำลังการผลิตรวมทั้งระบบขนส่งและช่องทางการจัดจำหน่ายที่ดีทั้งนี้ก่อนงานเปิดตัวได้มีพิธีปล่อยขบวนรถขนส่งหนังสือพิมพ์คมชัดลึกและขบวนรถจักรยานยนต์สายส่งเพื่อจัดส่งหนังสือพิมพ์คมชัดลึกไปถึงผู้อ่านทั่วประเทศหนังสือพิมพ์คมชัดลึกฉบับแรกวางจำหน่ายแล้ววันนี้ทุกแผงทั่วประเทศและพบกับการแนะนำหนังสือพิมพ์คมชัดลึกในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในวันที่20และ21นี้